สวัสดีครับพี่น้อง FC ผมวันนี้ก็มาดำยิงปลานะครับแวะดูน้ำทางผ่านกลับบ้านผ่านโคกกวดแวะเข้ามาดูอ่างโคกกวดนะครับหมายในตำนานผมหมายนี้มีของใหญ่พี่น้องแต่วันนี้มาดูหมายแล้วเสียดายมากเลยดูพื้นน้ำเต็มไปด้วยหญ้าอันเนี้ยหนาชิบหายเลยนะหญ้าไปนี่นะอันตรายมากนะพี่น้องอย่าดำเข้าไปนะครับมันเป็นจอกแล้วก็เป็นหญ้าไอ้นะรากหนาหญ้านี่นะเต็มเลยทั้งอ่างทั่วอ่างอ่ะดูดิมีช่องว่างแค่ตรงนี้หน่อยเดียวแต่ดำมันออกไปยากอ่ะเนี่ยหญ้าตรงเนี้ยน้ำนะจะออกไปข้างนู่นมันออกไปไม่ได้แต่น้ำมันน่าจะใสพอมองดูอย่างเงี้ยมันเหมือนจะใสหมายนี้ผมยิงปลาเทโพนะเทโพใหญ่มีคลิปเดี๋ยวมีคลิปอยู่ในแท็กนี้นะกดเข้าไปดูแล้วก็ได้ปลาในทอง9กิโลตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ปลาชะโดใหญ่เยอะหมายนี้ปลาจีนปลาอะไรเยอะหมายนี้นะครับโคกกวดคนตกปลาเขาจะรู้ดีหมายนี้แต่ก่อนเขาตกปลานี่ปลาจีนปลาเล้งปลาอะไรนะปลาจีนปลาบิ๊กวายปลาอะไรเนี่ยมันจะเยอะมากตรงนี้เสียดายมากนะพี่น้องเอายังไงกับมันดีแต่ก่อนมีแต่จอกนะเดี๋ยวนี้มาไม่ได้มาหลายปีแล้วมาดูโหเป็นหญ้านี่หมดเลยเหลือแต่ช่องตรงนู้นถ้าดำนี่แจ่มเลยนะเพราะมันมีช่องแค่นั้นปลามันก็จะอยู่เห็นไหมไกลนู่นเนาะปลาขึ้นน้ำไม่ใช่โดก็ยักษ์อ่ะขึ้นน้ำแต่ละทีอ่ะผมจะหาวิธีลงยังไงวะเนี่ยตรงไหนใกล้ที่สุดวิธีลงยังไงไปทางนู้นนะบางทีรถไปดูทางนู้นนะตรงนู้นมันใกล้ป่าผือนะบุกป่าผือเข้ามาถึงน้ำตรงนั้นก็ดำได้แล้วนะลองดูนะน้องนะบุกอย่างเดียวสายลุยไม่คุยเยอะเป็นคิวตะขบยาวไปนิดตรงแถวนี้แหละอู้เดี๋ยวรถเข้ามาปลุกมันนะครับมาปลุกมันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลงไปสำรวจดูว่ามันจะมีทางลงไปถึงน้ำได้หรือเปล่าถ้ามันไปได้ก็เดี๋ยวจะดำคอยดูนะครับมาติดตามรับชมกันผมเดาว่าน่าจะตรงนี้นะที่มันออกจากป่าผือไปถึงแอ่งกลางน้ำได้นะเพราะมันตรงนี้มันมีแอ่งน้อยๆ อยู่แต่ว่ามันจะมีขั้นอยู่ตรงนี้เราต้องลุยป่าผือนี่เพื่อที่จะออกไปที่โล่งตรงข้างนอกนู่นให้ได้ผมเดาว่าตรงนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเราลุยป่าผืนนี้ออกไปข้างนอกนู่นวันนี้ดำยิงนะครับจัดไปพี่น้องเราต้องลุยป่าให้มันผ่านต้นผืนนี้ออกไปผมไปรู้ระยะห่างมันเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้น้ำเย็นมากพี่น้องไปลุยกันเลยวางแต่แตนนึงเดียวถ้าเจอแตนนี่เรียบร้อยหัวโนแน่นอนดีตอนนี้น้ำยังไม่ลึกนะครับทำทางเพราะว่าเราต้องกลับทางเดิมนะครับ
นี้เราจะบุกไปวันนี้มองไม่เห็นฝั่งไหนเลยจะดูพระอาทิตย์อย่างเดียวพระอาทิตย์อยู่ฝั่งทางนี้ผมจะยิงขึ้นทางทิศเหนือนะในที่สุดเราก็ทะลุฝาออกมาจนได้ครับข้างหน้าผมนี่จะเป็นเวิ้งน้ำหลังผมนี่จะเป็นทางเดี๋ยวเราต้องทำไม้ไว้ทางเดิมคอยติดตามรับชมนะครับลุยมาคนเดียวพี่น้องให้กำลังใจกันนะครับจัดไปพี่น้องจอกพวกนี้หนามากไปไปไปเลยพี่น้องถึงแล้วขนาดพกคีย์บอร์ดนั้นนะคีย์บอร์ดตีฟินด้วยไม่ไปเลยนะครับกล้องผมมันมีปัญหานะครับ GoPro 9เปิดไม่ติดครับพี่น้องกดไอ้ปุ่มบนน่ะให้มันบันทึกแบบโหมดกระต่ายน่ะมันไม่บันทึกนะครับผมก็เลยเอากล่องเอาแบตออกแล้วก็เอาใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เปิดแบบ power แล้วก็กดบันทึกเอาดูจนยาวๆนะครับมันจะไม่เป็นช็อตมีแต่ปัญหา GoPro 9ล็อกแล้วรอดล็อกน้ำโคตรใสเลยพี่น้องเลยถุงมือนะครับถุงมือกันบาดสั่งได้นะครับจากร้านเอกได้วิ่งนะครับ
ปีเหมือนปลากันไหมครับน่าจะเป็นเทโพนะมันมีหูดำเลยจังหวะมันเข้ามาแล้วมันลอยผ่านไปผมกะว่ามันจะเลยผ่านผมไปผมก็เลยดำลงไปหามันมันเสือกตื่นกลับมาวิ่งย้อนกลับมาลอดใต้ท้องหันปืนไม่ทันเสียดายเดี๋ยวตัวเดียวพี่น้องหนาวแล้วปานมีที่หลบเยอะมันวิ่งเข้าไปในใต้หญ้าแล้วก็ตามเข้าไปไม่ได้นะอันตรายที่มืดๆผมไม่เข้านะกลัวโผล่ขึ้นไม่ได้หญ้านี่ไม่โคตรหนาเดี๋ยวดำกลับไปทางนี้แล้วก็ไปถึงทางเข้าที่เราแหวกออกมาก็เดี๋ยวกลับนะครับปลาชะโดเยอะนะแต่ว่าข้างนอกน้ำโล่งๆไม่มีผมว่ามันน่าจะอยู่ตามป่าน้ำมันก็ไม่ลึกประมาณนี้อยู่ตามป่าผืนไปตามช่องน้ำใสมากเดี๋ยวผมให้ดูเป็นช่องผมว่าปลาชะโดน่าจะอยู่ในนี้นะโอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยวันนี้มาบุกดงบุกป่าพาพี่น้องลุยดงไปดำน้ำดูน้ำใสมากครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีผลงานแต่ก็ยังได้จังหวะที่ได้ถ่ายคลิปปลาให้พี่น้องได้ชมดูนะครับจังหวะปลามันเข้าอ่ะผมดำไปปุ๊บไม่เจอผมโผล่ขึ้นมาปุ๊บกำลังสาวเชือกมาเห็นแล้วมันลอยมาปุ๊บปุ๊บจังหวะมันลอยมาปุ๊บผ่านผมไป
ผมกะว่ามันต้องว่ายผ่านไปนะผมก็เลยไดลงปุ๊บอันนี้มันได้ยินเสียงผมลงปุ๊บมันกลับมาปุ๊บปืนปุ๊บวิ่งผ่านท้องผมมันจะได้ช็อตอยู่ตอนที่ผมถ่ายคลิปมองมันไปปุ๊บไม่ได้ปลาได้ช็อตเด็ดนะพี่น้องก็ถือว่าคุ้มนะพี่น้องปล่อยมันไว้นี่แหละตัวใหญ่จริงๆว่าเทพานะมันมีหูดำเทพาหรือเทโพพี่น้องว่าเทพานะถ้าเทโพนี่ตัวขาวๆนี่มันตัวดำตัวใหญ่จัดตัวนี้10บวกขึ้นถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นิดนึงจังหวะมันไม่ให้พี่น้องแต่ก็ได้จังหวะให้ได้คลิปให้พี่น้องได้ชมแล้วกันโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนหนาวมากเลยพี่น้องมือเย็นตีนชาหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ